สวัสดีวัยรุ่นวาดรูปสวยแล้วจะออกแบบดีใช่หรอวะคืออย่างนี้นะผมเคยสงสัยนะครับว่าไอ้คนที่วาดรูปเก่งเขียนรูปเก่งเนี่ยทำไมมันถึงเก่งวาดเก่งพรสวรรค์หรือเปล่าวะผมก็คิดต่อไปว่าเออเขาคงจะฝึกมาเยอะแหละเขาคงจะเขียนมาเยอะแล้วแหละเราจะไปเก่งเท่าเขาเลยเนี่ยก็คงจะไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆวาดกันไปนะครับแต่คือตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมเห็นชัดเจนมากเลยไอ้คนที่วาดรูปดีวาดรูปเก่งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกแบบดีด้วยทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทั้งๆที่ผมก็คิดว่าเฮ้ยจินตนาการความคิดสร้างสรรค์กับฝีมือการเขียนรูปเนี่ยมันน่าจะคนละอย่างกันไม่ใช่เหรอมันน่าจะแยกออกจากกันนะมันมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเนี่ยตอนเด็กผมก็คิดไว้แค่นั้นนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรต่อเนาะก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนเขียนรูปวาดรูปไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผมมาเป็นอาจารย์ปั๊บผมก็ได้ตรวจงานได้เห็นงานเด็กๆหลายคนนะครับก็มีทั้งเขียนรูปเก่งและไม่เก่งปะปนกันไปนั่นแหละแต่ว่าไอ้คนที่เขียนรูปเก่งเนี่ยมักจะออกแบบได้ดีเสมอเฮ้ยเขียนรูปเก่งแล้วจะออกแบบเก่งจริงๆเหรอวะเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะไอผมเนี่ยก็เป็นคนที่วาดรูปไม่เก่งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เก่งบางทีเห็นเด็กนักเรียนวาดรูปเนี่ยยังอายด้วยซ้ำเด็กแม่งเขียนรูปเก่งกว่าผมอีกคราวนี้ตอนผมสอนเนี่ยผมก็สังเกตเด็กๆไปด้วยเนาะผมเริ่มเห็นพัฒนาการผมเริ่มเห็นความก้าวหน้าของเด็กนักเรียนเนาะผมก็เลยได้คำตอบว่าการเขียนรูปกับการออกแบบมันสัมพันธ์กันยังไงอย่างแรกเลยนะครับคนที่เขียนรูปเก่งวาดรูปเก่งเนี่ยเขาสามารถที่จะอธิบายความคิดของตัวเองออกมาเป็นภาพออกมาได้ดีกว่าแล้วคนดูก็เข้าใจได้ง่ายกว่าก็แง่แหละเนาะคนเขียนสวยอ่ะมันก็น่าดูน่าอ่านใช่ไหมล่ะมันเป็นมิตรต่อผู้ชมมากกว่านะครับเรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับ presentation นะเนาะ present ดีก็เข้าใจง่ายนะครับแต่มันมีอีกเรื่องนึงก็คือความเข้าใจทางด้านรูปร่างรูปทรงเรื่องมิติสัมพันธ์และสัดส่วนคือการออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับมันเป็นการออกแบบรูปร่างรูปทรง3มิติอะเนาะความกว้างความลึกความสูงเนี่ยมันต่อเนื่องกันมันสัมพันธ์กันนะครับเวลาเราสเก็ตเวลาเราร่างลงไปในกระดาษนะครับมันเป็นภาพ2มิติเนาะแต่ในหัวของคนที่เขียนรูปได้ดีๆเนี่ยเขาจะเข้าใจไปแล้วว่าใน3มิติเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นภาพสเก็ต2มิติของเขาเนี่ยมันทำให้ในหัวของเขาเข้าใจ3มิติมันสื่อสารถึง3มิติได้ยิ่งพอสเก็ตเยอะๆเข้านะครับไอ้รูปร่าง3มิติที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาถูกปรับปรุงเรื่อยๆทุกๆครั้งที่เขาสเก็ตลงไปในกระดาษพอสเก็ตไปเรื่อยๆงานถูกปรับปรุงเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นตามลำดับนั่นแหละมันจะไม่ดีได้ไงเนาะมันเหมือนกับว่าเราทำแล้วทำอีกนะครับแล้วก็เรื่องสัดส่วนเรื่องความงามอย่างเงี้ยมันก็ถูกปรับปรุงไปด้วยเหมือนกันมันก็สวยขึ้นของมันเองนะครับไอ้เรื่องสัดส่วนเรื่องความงามอย่างเงี้ยสำหรับผมนะมันไม่ได้มีสูตรตายตัวหรอกนะครับมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ออกแบบนั้นแหละว่าเขาจะหยิบจับปรับปรุงประสบการณ์ที่เขาเคยเจอมาก่อนเนี่ยเอามาใช้ในงานออกแบบของเขาอย่างไรคนที่ประสบพบเจอของดีๆของสวยๆมาก่อนก็มีโอกาสที่จะหยิบเลือกประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับปรุงในการออกแบบของตัวเองได้มากกว่าถูกปะมากกว่าคนที่ไม่ค่อยได้เห็นอะไรมาก่อนใช่ไหมไอ้เรื่องมิติสัมพันธ์และสัดส่วนนี่แหละครับผมคิดว่ามันพัฒนากันได้มันเรียนรู้กันได้ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์นะเรารับรู้รูปร่างรูปทรงรับรู้สเปซผ่านตาของเราใช่ไหมครับฉะนั้นเราเริ่มจากการฝึกการมองฝึกการสังเกตให้เข้าใจมิติและสัดส่วนของรูปร่างรูปทรงต่างๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะพัฒนาการออกแบบของเราได้ใช่ไหมแล้วเวลาเขียนนะครับเวลาสเก็ตเนี่ยเราเขียนให้เราเข้าใจรูปร่างรูปทรง3มิติที่เราต้องการจะออกแบบแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องสวยมากก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนได้ดีเราเขียนได้สวยเนี่ยมันก็เป็นกำไรเนาะมันก็สื่อสารถึงรูปร่าง3มิติที่เราต้องการได้ดีขึ้นตอนเราเรียนเนี่ยอาจารย์ก็ดึงให้ตัดโมเดลกันไงตัดโมเดลกันละห่ำด้วยเนาะแต่ว่าตัดโมเดลนะครับมันก็ใช้ต้นทุนสูงใช้เวลาที่นานมากกว่าสเก็ตนี่แหละถูกสุดเร็วสุดคนที่เขียนรูปเก่งนะครับก็เหมือนกับว่าเขาฝึกตาของเขาเขาฝึกการสเก็ตของเขามาแล้วฝึกมาก่อนเนาะแต่ว่าเขาแค่อธิบายไม่ได้เผื่อเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาฝึกเรื่องพวกนี้อยู่เรื่องมิติสัมพันธ์กับเรื่องสัดส่วนนี้พอเห็นภาพความสัมพันธ์ของการเขียนรูปกับการออกแบบหรือยังครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากพัฒนาการออกแบบของเราเริ่มจากการฝึกการสังเกตก่อนแล้วก็ค่อยไปฝึกการเขียนรูปร่างรูปทรงที่เราสังเกตเห็นเนี่ยออกมาให้รู้เรื่องผมคิดว่าน่าจะง่ายกว่าการฝึกไปเขียนรูปให้สวยเนาะมาเรามาฝึกการสังเกตกันดีกว่าผมแบ่งวิธีการฝึกการสังเกตเนี่ยออกเป็น2 อย่างง่ายๆก็คือมองภาพรวมกับจ้องรายละเอียดมาดูเรื่องภาพรวมก่อนสิ่งที่เราเห็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ็อบเจกต์อะไรก็ตามเนี่ยคนรถต้นไม้หรือแม้แต่สถาปัตยกรรมก็ตามนะครับให้เราใช้ความรู้เรื่องจิโอเมตรีจุดเส้นระนาบปริมาตรสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนี่แหละไปวิเคราะห์สิ่งที่เราสังเกตนะครับอย่างเช่นต้นไม้ต้นนี้
ให้มองภาพรวมของมันเราจะเห็นว่ามันมีเส้นตั้งตัวลำต้นใช่ไหมกับครึ่งวงกลมที่เป็นตัวพุ่มอยู่ด้านบนใช่หรือเปล่าอ๋อแล้วก็เขียนไปเลยเขียนไปเลยนะครับแต่ว่าเส้นตรงๆกับรูปครึ่งวงกลมเนี้ยมันยังเป็นภาพ2มิติอยู่ใช่ไหมมันแบนอยู่เราต้องการให้มันเป็น3มิติเพราะฉะนั้นเราลองมองใหม่ตัวลำต้นมันน่าจะเป็นทรงกระบอกใช่ไหมตัวพุ่มด้านบนน่าจะเป็นทรงกลมหั่นครึ่งเนาะแล้วเราก็เอาไปเขียนนะครับเขียนลงบนสมุดสเก็ตเนาะเป็นไงแค่นี้ง่ายไหมรถยนต์เราก็มองเป็นจิโอเมตรีได้นะครับคนเราก็มองเป็นจิโอเมตรีง่ายๆได้เหมือนกันสถาปัตยกรรมก็ด้วยพอเรามองอ็อบเจกต์ต่างๆเป็นจิโอเมตรีได้แล้วปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มเขียนนะครับเขียนสิ่งที่เรามองนี่แหละลงไปในสมุดสเกจเรามองให้มันง่ายแล้วนี่แล้วก็เขียนง่ายๆอย่างที่เรามองนั่นแหละแล้วก็พยายามเขียนให้มันได้สัดส่วนนะครับให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเห็นเนาะตรงนี้ใหญ่กว่าตรงนี้กี่เท่าตรงนี้กว้างกว่าตรงนี้กี่เท่ากะเอานะครับมันอาจจะเบี้ยวอาจจะเอียงๆบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะก็แค่เขียนใหม่มันสเก็ตเป็นรูปร่างทรงง่ายๆอยู่แล้วอะเขียนแป๊บเดียวก็เสร็จกระบวนการเหล่านี้นะครับที่เราจะมองสิ่งของรอบๆตัวเราให้เป็นจิโอเมตรีง่ายๆเนี้ยเขาเรียกว่าการซิมพลิฟายคือเป็นการมองรูปร่างรูปทรงต่างๆให้มันง่ายขึ้นมันแตกต่างกับการฝึกเขียนการ์ตูนนะครับเขียนการ์ตูนเนี่ยมันเป็นการฝึกเขียน2มิติใช่ไหมแต่เราต้องการทำความเข้าใจเรื่องรูปร่างรูปทรง3มิติมากกว่าซึ่งมันมีความเชื่อมโยงกันแหละครับแต่ว่ามันคนละวัตถุประสงค์กันนะพอเราฝึกไปบ่อยๆนะครับเราจะเข้าใจโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงต่างๆพอเวลาเราไปออกแบบปุ๊บเราก็เริ่มจากรูปร่างรูปทรงอะไรง่ายๆเหล่านี้แหละคราวนี้ก็อยู่ที่จินตนาการกับความคิดสร้างสรรค์ของเราแล้วแหละว่าเราจะขยับปรับเปลี่ยนมันยังไงถูกป่ะจะเติมจะเสริมจะตัดจะแต่งอะไรของเราก็แล้วแต่นี่แหละแต่เราเขียนสเก็ตสิ่งเหล่านี้ลงบนสมุดเพื่อสื่อสารถึงรูปร่างรูปทรงที่เราอยากจะได้ที่เราอยากจะออกแบบใช่ไหมครับเราฝึกมองจากของจริงเนาะแล้วก็มาเขียนเป็นรูปร่างรูปทรงง่ายๆในสมุดสเก็ตแน่นอนว่าตอนเราออกแบบเราก็เขียนรูปร่างรูปทรงง่ายๆในสมุดสเก็ตของเราเนี่ยให้สื่อสารถึงรูปทรงที่เราอยากได้จริงๆพอเห็นความสัมพันธ์ของ2 อย่างนี้นะพอเราฝึกถึงจุดหนึ่งนะครับเราจะสามารถเขียนรูปร่างรูปทรงอะไรก็ได้แล้วแหละถ้าเรามองอย่างง่ายๆเป็นแล้วเนี่ยผมคิดว่าอะไรก็เขียนได้แล้วสบายๆเนาะเราเข้าใจมิติแล้วเนาะการฝึกอีกอย่างนึงคือการฝึกจ้องรายละเอียดเมื่อกี้เราฝึกภาพรวมไปแล้วใช่ไหมคราวนี้เราเข้ามาดูในรายละเอียดบ้างเราต้องจดจ่อขึ้นมากกว่าเดิมผมจะพูดผ่านการสังเกตสถาปัตยกรรมแล้วกันนะครับไอเรื่องอ็อบเจกต์อื่นๆเนี่ยเราก็ไปอะแดปไปปรับแปลงกันเองนะอย่างง่ายเลยนะครับอย่างง่ายเลยเนี่ยให้สังเกตเส้นสายที่เกิดขึ้นในดีเทลต่างๆรายละเอียดต่างๆของงานสถาปัตยกรรมอย่างเช่นเส้นที่เกิดจากช่องเปิดเส้นที่เกิดจากวัสดุรวมถึงจุดด้วยนะครับเอาง่ายๆก่อนเนี่ยเส้นกับจุดแค่นี้แหละแล้วเราก็เขียนเส้นเขียนจุดลงไปในก้อนภาพรวมจิโอเมตรีง่ายๆของเราเนี่ยเขียนลงไปเห็นยังไงก็เขียนลงไปแล้วเราก็วิเคราะห์ดูดิว่าเรารู้สึกกับรูปร่างรูปทรงแบบเนี้ยอย่างไรเฮ้ยใส่เส้นนอนแล้วรู้สึกดีว่ะเฮ้ยใส่เส้นตั้งแล้วรู้สึกว่าอาคารมันดูสูงขึ้นเฮ้ยเจาะช่องเปิดริมๆตรงนี้มีเส้นสี่เหลี่ยมตรงนี้ตรงมุมนี้มันได้ฟิลดีนะพอเราเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเราก็มาดูอีกทีนึงครับว่าเราชอบมันหรือไม่ชอบมันแล้วเราก็พยายามตอบคำถามด้วยว่าเราชอบมันเพราะอะไรเราไม่ชอบมันเพราะอะไรไอการจ้องมองรายละเอียดนะครับมันค่อนข้างใช้เวลาเนาะมันต้องค่อยๆทำความเข้าใจนะครับแล้วมันก็มีเรื่องอื่นๆให้สังเกตด้วยอย่างเช่นแสงเงา texture สีรวมถึงพวกโครงสร้างการใช้สอย spaceความรู้สึกเอาเป็นว่าให้เราฝึกจากสิ่งที่เราเห็นเอาง่ายๆก่อนนะเส้นง่ายๆจิโอเมตรีง่ายๆนะครับส่วนตัวผมนะครับสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองออกแบบไม่เก่งหรือว่าสเก็ตรูปไม่ค่อยดีเนี้ยผมอยากให้เราฝึกจากการมองการสังเกตภาพรวมก่อนฝึกมองเป็นจิโอเมตรีง่ายๆก่อนเนาะเราจะได้มีความเข้าใจทางด้านมิติและสัดส่วนมากขึ้นนะครับสกิลพวกนี้นะพอมันจับทางได้ปั๊บเนี่ยมันติดตัวเราไปตลอดแล้วเราทำเป็นแล้วเราจะทำไม่เป็นไม่ได้แล้วเนาะมันไม่หายไปนะครับเราสามารถหยิบจับมันมาใช้ได้ตลอดเวลาเนาะแล้วยิ่งถ้าเราเป็นนักออกแบบเป็นสถาปนิกด้วยเนี่ยยังไงสิ่งเหล่านี้ก็ต้องใช้อยู่ตลอดนะครับพอโตมาพอเราเก่งขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องร่างกล่องสี่เหลี่ยมง่ายๆอะไรพวกนี้อีกแล้วแหละเราอาจจะสเก็ตถึงรูปร่างรูปทรงที่อยากได้เลยก็ได้เนาะพอเราเก่งแล้วอ่ะเราใช้วิธีไหนก็ได้อธิบายสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมล่ะพอเราเข้าใจมิติพอเราเข้าใจรูปร่างรูปทรงมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจสเปซมากขึ้นด้วยถูกปะเพราะว่าฟอร์มกับสเปซมันสัมพันธ์กันนะครับและผมเชื่ออย่างยิ่งเลยนะเราจะออกแบบได้ดีเนี่ยมันสามารถฝึกฝนได้เริ่มจากตากับมือของเรานั่นแหละครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่นนักออกแบบทุกคนนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันหน่อยละกันวันนี้แค่นี้แหละสวัสดี
แม่น่าจะแยกเป็น2คลิปปั๊มยอดวิวซะหน่อย